ูดอยู่เอาละในเมื่ออ้วนเป็นรุ่นพี่งั้นมีสัก200สติ๊กเกอร์มั้ยฮะตอนนี้หนูมีอยู่50สติ๊กเกอร์ค่ะเป็นรุ่นพี่คะให้หนูไว้กินดีต้องรับขอบคุณตาลครับไม่ดีนะตับครับผมเอาสติ๊กเกอร์มาให้อ้วนดีกว่าทำไมถึงต้องผมแปลกๆนั่นคืออะไรกันฮะเขามีความเป็นเดอะเบสไม่ใช่ค่ะโอ้นี่ไม่มีเรียนนี่ใช่ไหมเออนะคะเรื่องนี้อะไรคือแอมเบรเตอร์แอมเบรเตอร์ค่ะมันคือแอมเบรเตอร์แบบว่าเป็นนายแบบของกิฟฟินดอร์นะคะเรื่องนี้ค่ะเอ้ยเรื่องเป็นนายแบบของกิฟฟินดอร์เหรอฮะใครพูดกับผมอะเมื่อกับเลือดนั่นแหละอยากโดนเลือดบ้างล่ะเอ้ยเขาพูดไม่ดูฐานะตัวเองเลยว่าเป็นปีศาจอะอ้าวขอโทษรุ่นพี่ขอโทษรุ่นพี่ผมขอโทษผมแย่เล่นแป๊บนึงผมกำลังดูจดหมายอยู่แป๊บนึงเออไม่เป็นไรนี่โอเคอย่าลืมขอรหัสเขานะก็คือใครพอหมดแล้วนี่วะโจเคมุลเลอร์อันนี้เป็นรุ่นพี่เหรอขอรหัสนักศึกษาได้หรือเปล่าขอเลขจดหมายอะไม่กินกิจกรรมอะครอบกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอฮะแล้วต้องให้ผมดำอะไรอ่ะเอาไปเลยอ่ะว่าชื่อหวองจู816390หวองจูเหรอหวองจูเลขเลยนะขออีกทีนึงจู816390หวองจูมันเขาเท่ดีนะเนี่ยอาเจ็บว่าไหมอ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะจดของผมได้20นะเราต้องจดชื่อรุ่นน้องด้วยนิดหน่อยแหละนิดบองจูเรามี15เฮ้ยเรามี15นี่เราเยอะแล้วนะผมว่า15นี่มันเยอะแล้วนะที่บอกชื่ออย่างช่างแม่งเหอะมันเป็นนักศึกษาเลือกศึกษาเราก็พอละแค่เราได้ของรุ่นพี่ก็พอละแล้วสรุปไอกิจกรรมอุ๊ยฮ่าเสื้ออยากรู้จังเลยใครเอ่ยถึงฉันไม่ใช่วันนี้จามบ่อยจังวะเพราะอะไรวะพี่มีเรียนไหมถ้าตามในนี้ก็ไม่น่ามีนะสตัดดี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์มีแค่2ทุ่มกับ2ทุ่มครึ่งแต่ศาสตราจารย์ยกขาทั้ง2มันมีประกาศน่าจะดูประกาศตรงไหนไม่รู้อ่ะมันเนี่ยประกาศเรียนเอ้าเป็นไรหรอจะร่วงนะเมื่อกี้ไปแว่นแฝดมาจ้ะเดินดีๆหน่อยเกือบตกอ่ะเมื่อกี้เอ้าเว่นเกือบตกหรอส้นแสบว่าขอโทษนะวิชาแปลงกายไม่แต่ดูในนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องมันต้องไปดูในเกมที่เขาแปะบอร์ดไว้ขอโทษไม่ผมจะเปลี่ยนผมไปห้องปกครองก่อนยังไม่ได้จัดการเรื่องไอ้แกนไม้เลยสวัสดีนายจะไปไหนหรอยังไม่ไปเรียนหรอมันเพิ่ง6โมงด้วยเขาเปิดแค่จันทร์อังคารอะไรเปิดแค่จันทร์อังคารอุ้ยโดนหักอีกแล้วคันอุ้ยโดนหักอีกแล้วไปเรียนใหม่ไอรีนเจอหลาดทำการหลบขับขี่ไม้กวาดหลบหลีกยามวิกาล
แอนไม้ใช่หรอรู้ได้ไงอ่ะมันอยู่ชั้นไหนนะเรียนห้องไหนน่ะอ้าวทำไมคนอื่นเขาไม่เรียนกันวะใช่ปะเนี่ยอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกอุ้ยโอ้แต่จริงคุณจอข้างหลังคือคุณจอเคเบิลเลอร์หรือเปล่านะชิบหายแล้วจ้าจ้าครับสัตว์อาจารย์ขอโทษครับผมมาผิดห้องอ่ะไม่ผิดห้องจ้ะเดี๋ยวมีเรื่องของคุณแน่นอนเอ้าคือผมจะมาเช็คไม้แกนไม้เจอๆครับไม่ได้มีเรื่องอะไรอ่ะคุณโอลิแวนเดอร์ยังไม่หายป่วยเลยนะจ๊ะอะไรวะเดี๋ยวฉันค่อยประกาศตามตัวคุณก็ได้นะคุณถือว่าเห็นคุณพอดีเลยไม่เป็นไรจริงๆแล้วการเดี๋ยวลองกันอย่างนี้ก่อนนะว่าอะไรวะเฮ้ยด้วยคราวนี้เดี๋ยวฉันจะเรื่องการถักคะแนนชิปเปอร์ใส่ฉันจะให้ฉันคือผมผิดเรื่องอะไรครับผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะหวังว่าจะไม่ต่ำกว่า50คะแนนนะฮะอย่าเพิ่งบ่นคือผมตั้งใจวิ่งผมชื่อโจเคมุลเลอร์โจโจอะไรนะด้านหลังโจเคมุลเลอร์ครับรุ่นพี่หรือเปล่าก็มุลเชิญได้เลยนะฮะโจ๊กไม่ไม่ใช่โจ๊กโจเขาบอกว่าชื่อโจเคโจเคมุลเลอร์โจ๊กเกอร์โจ๊กเคนโจ๊กโจ๊กเอาล่ะโจ๊กฟังนะฉันเหมือนจะจำนายได้ว่านายทำคะแนนบ้านครั้งแรกแล้วนายก็ทำคะแนนเสียงั้นหรอผมไม่เคยทำคะแนนบ้านเสียนะน้องบวกคะแนนบ้าน1คะแนนวันแรกค่ะนุ่นพี่ใช่ผมไม่เคยทำคะแนนเสียเลยนะไม่ผมยังไม่ว่าไปทำความผิดอะไรมาผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือรุ่นพี่ฟังก่อนคือผมเพิ่งลงจากหอนอนมาผมตั้งใจมาตรวจไม้แกนกลางเลยนั่นน่ะแล้วผมทะลุเข้าห้องมาแล้วก็แบบจ้าอีเลยอ่ะเขาโดนตั้งแต่เมื่อวานครับรุ่นพี่ฮอกนะคะใช่ครับฮอกกับคุณเคเลนครับเมื่อวานผมยังไม่ได้ลงจากหอนอนเลยอ่ะคือมันไม่ใช่ของเมื่อวานนะคุณโจเคมันเป็นของวันอื่นแต่เขาเรียกคุณเมื่อวานมันเป็นย้อนหลังนะใช่ค่ะเพราะเมื่อวานน้องน่าจะไม่ตื่นแล้วมันเรื่องอะไรกันมีเรื่องถามอีกเรื่องอะไรวะกูเข้ามาจะเช็คแกนไม้ตกลงไปเป็นเรื่องเฉยเพราะพวกเธอตกลงไปแล้วคนนี้ทำไมไม่ทำการให้เอลนำตัวพวกเธอกลับไปที่ห้องบำบัดล่ะไปไปคุณเคเลนทำอะไรผิดคุณเคเลนพาไปที่ป่าต้องห้ามครับไม่ได้ไปป่าต้องห้ามไม่ใช่ใช่ป่าต้องห้ามป่าเขาจะว่าคือป่าเขาเรียกเหรอพูดชื่อผิดเด็ดขาดตั้งสติก็จะพยายามหลบแถวนั้นเพราะว่ายามวิกาลแล้วคือแบบศาสตราจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกมาอีกทีนึงแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะงั้นคือเดี๋ยวยืนรอตรงนี้ก็ได้เคเลนพาเที่ยวลึกเหรอเขาบอกว่าเขาศาสตราจารย์ร้องแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาค่อยใช่ครับโอเคอีกทีนึงโจ๊กโบไม่ตรงขยับโบไอ้ชุติวาช่วงเวลาที่พวกเธอไม่ใช่โจ๊กบอกว่าไม่ได้ชื่อโจ๊กบอกว่าชื่อโจ๊กขยับโบนายซะขยับแล้วแว่นก็ไม่ตรงหมวกก็ไม่ตรงในระหว่างที่โจ๊กขยับหมวกกับแว่นไหนบอกสิเล่าให้ฉันฟังสิว่าฮอกพาไปทำไมคือผมจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่จริงๆนะจริงๆมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างอะไรที่คุณอ้างได้หรอกเพราะจริงๆก็ไม่มีหลักฐานว่าคุณน่ะอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรคุณโจ๊กเพราะว่าการลบคะแนนก็ลบไปแล้วเมื่อวานอ้าวลบไปแล้วหรอใช่ครับลบไปแล้วใครไหนบอกลบเป็นชื่อพี่เคเลนนะสองคะแนนสองคะแนนหมอนั่นสินะโอ้เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับหมอนั่นให้ยาวเขาเหมือนเขาพูดกับศาสตราจารย์ไปแล้วค่ะว่าเขาจะทำคะแนนบ้านคืนไม่ให้สี่หรือไม่ก็แปดคนมันจะซวยอ่ะคนที่ถูกคะแนนทำคะแนนลดฉันจะต้องลงโทษด้วยไงหรือไม่ก็คุณโซเฟียตามคุณโจเคมาเพื่อหาคะแนนจิตวิสัยคุณกุสมอนหักเต็มหรือเปล่าคะแนนจิตวิสัยเหรอวิสัยเป็นซุปเปอร์คือแบบสำหรับครั้งแรกที่ผมเคเลนฮอกคาคอนฉันขอแรงทุกคนเลยที่เป็นพรีเฟคไปกับฉันไปยืนล้อมเขาหน่อยถ้าเป็นฉันเขาคงจะแบบว่าเห็นความสนิทของฉันแล้วก็แกล้งฉันเล่นน่ะไม่ยอมจริงจังแต่รอบนี้ฉันขอพ่วงพวกนายไปด้วยเพื่อความจริงจังน่ะคือแบบไหนๆรุ่นพี่ก็อยู่ตรงนี้กันเยอะแล้วว่ะผมขอเลขนักศึกษาได้หรือเปล่าจะทำกิจกรรมหมาตอนนี้มี15คนแล้วอ่ะโอ้โหขยันเหมือนกันเหรอเนี่ยเป็นเด็กท็อปของชั้นปีเราหรือเปล่าฉันคาดหวังแล้วนะบ้านเขาก่อนด้วยนายจะทำอะไรแต่ไหนหรือเปล่าล่ะโจ๊กก็ผมเรียนรู้เรื่องทุกวิชานะหรอนายจะบอกว่านายเก่งงั้นหรออันนี้ผมยังไม่ได้พูดนะอันนี้แล้วแต่จะตัดสินใจแต่ว่าถ้าเรามั่นใจเราก็ต้องพูดว่าเราเก่งสิเหมือนชั้นไงอ๋อผมไม่อยากเว้นตัวเองอ่ะผ
ผมขอถ่อมตัวดีกว่าไม่หรอกกริฟฟินดอร์ก็ต้องกล้าหาญถ้าเรามั่นใจว่าเราเก่งเลยต้องพูดว่าเราเก่งคือแบบเอางี้คืออย่างผมเนี่ยไม่ต้องพูดคนอื่นเขามองว่าเก่งอยู่แล้วอ่ะนี่ไงนี่เขาเรียกว่าพูดแล้วไงนั่นไงหมอนี่เขาบอกว่าเขาเก่งแต่ว่าคนอื่นบอกว่าเขาเก่งโดยไม่ต้องบอกว่าตัวเองเก่งเป็นยังไงก็ถูกแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เล่นนักศึกษาเมื่อไรก็เมื่อนั้นเมื่อฉันว่างแล้วตอนนี้ไม่ว่างเหรอว่างแล้ว919305แล้วพี่ยื่นอะไรอ่ะมิล่ามิล่าลีเวนแล้วรุ่นพี่ที่เหลือขอทุกคนเลยผมขอทุกคนตรงนี้เลยอ่ะหากมีอะไรอย่าลืมเขียนจดหมายบอกพีเฟกทุกครั้งไม่ว่ารุ่นพี่นายที่ทำตัวซื่อบื้อเซ่อซ่างี่เง่าพันนั้นบอกให้นายทำอะไรนายก็ต้องเขียนรายงานพีเฟกเขาจะได้ช่วยกันแก้ไขทันเดี๋ยวนะอันนี้ขอคือกิจกรรมล่ารายชื่อหรือว่าขอเอาแบบไม่ขอกิจกรรมล่ารายชื่ออ่ะเอาเหรอคือว่าขอไปเพื่อที่จะทำตัวดีๆแล้วผมทำตัวไม่ดีตรงไหนก็แบบว่ามาฟ้องว่าเคเลนพาเที่ยวไงยังไม่ได้ฟ้องเลยสักอย่างผมฟ้องไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวโดนปีเซเลน่าว่าอีกไม่ใช่คือฟ้องได้แต่ว่าไปถึงว่าไม่ให้เอาไปบอกเด็กบ้านอื่นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จีไม่รู้ไม่จีอ่ะผมไม่ได้ยืดโจผมยืดโจฉันมันเรียกยากหรือโจ๊กผมชื่อโจเคอ่ะไม่ใช่โจ๊กนะเออโจ๊กว่าไงไม่ผมขอเล่นนักศึกษาพวกพี่หน่อยโอเคนี่สำหรับล่ารายชื่อเขาต้องเขาจะต้องทำกิจกรรมของรุ่นพี่แต่ละคนนายแบบว่าเร่งรัดเอาทางรัดหรอของฉันนายต้องชูมือขึ้นแล้วหมุนด้วยร้องเพลงนี้ด้วยงั้นทำตรงนี้เดี๋ยวก็โดนศาสตราจารย์สฟิงบ่นอีกอ่ะศาสตราจารย์สฟิงนะศาสตราจารย์สฟิงผมชอบจำเป็นสฟิงตลอดเลยว่ะโอ้ไม่เป็นไรฉันก็ยังเรียกนายว่าโจ๊กเลยเอาขึ้นแล้วหมุนบอกว่าฉันทำจะเรียบร้อยแล้วฉันขอไม่ครับผมไม่ดำเดี๋ยวค่อยดำดิทางพีเฟกหนึ่งนะจ๊ะอย่างที่เราทราบอยู่นะว่าเดี๋ยวค่อยดำทุกคืนเลยจริงๆที่มีการที่อันนี้คือรุ่นพี่เป็นพีเฟกหมดเลยหรือเปล่าตรงเนี้ยใช่ใช่ต้องดอกจันไว้ในรายชื่อในสมุดโน้ตนายว่าพีเฟกมีใครบ้างมี5คนเขาออกตั้งแต่ช่วง6โมงมีใครบ้างถ้าเป็นไปได้พวกคุณเขาก็ไม่ค่อยกล้าทำอะไรเท่าไหร่หรอกเราก็ไม่น่าจะต้องกังวลเรื่องการโดนคะแนนบ้านจากเขามากนักหรอกใช่โจเคเขาเป็นเด็กดีอยู่แล้วเขายังไม่กล้าชูมือขึ้นแล้วถ้าผมเป็นเด็กดีพี่ไม่ว่าผมรักตกลงไปหาทางกลับบ้านไม่ได้หรืออะไรก็ตามรวมถึงรุ่นน้องคุณที่มีข้ออ้างว่าหลงทางด้วยอันนี้ก็ฝากด้วยนะจูงแบบว่าออกนอกลู่นอกทางแล้วกันคุณโจเคครับครับสัตว์อาจารย์ต้องไปนั่งหน่อยไม่เชื่อฉันโอ้โหวันนี้ไม่มีพวกด้วยกูเชื่อกูคนเดียวเฮ้ยผมคนเดียวไม่ไหวด้วยกล่าวหรือเปล่าหรืออาจารย์เดบโรอาจจะมีอะไรกล่าวกับพวกคุณหรือเปล่าก็ยินรอได้เลยนะเชิญตามสะดวกเลยไม่ผมคนเดียวได้เลยนักเรียน3คนหลบได้เลยจ้ะชิบหายแล้วถ้าอย่างนั้นหมดธุระแล้วใช่ไหมครับคุณใช่นะฉันต้องขโมยตัวเด็กๆบ้านสลิทรินออกไปก่อนโอเคได้ฮะคุณโจเคอย่างคุณของคุณโจเคนี่น่าจะต้องมีทางคุณฟอลคอนมาด้วยไม่ทราบว่าเขาอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคือผมเพิ่งลงจากหอนอนมาเลยอ่ะมาถึงตาฟอลพี่เฟกบ้านคริฟฟินดอร์ไม่ทราบว่าคุณฟอลคอนอยู่ไหมค่ะคุณโซเฟียไม่ได้เห็นฟอลคอนอยู่ค่ะจะให้ฉันประกาศตามหรือว่าคุณสามารถส่งจดหมายฉันไม่เคยส่งตอนนี้รุ่นน้องกำลังติดตามค่ะแต่ว่าถ้าสักพักแล้วยังไม่มีตอบกลับก็อาจจะรบกวนประกาศเรียกนะคะแต่ตอน4ทุ่มครึ่งมีเกณฑ์กันใช่ไหมน่ะนั่นแปลว่าฉันอาจจะต้องเลื่อนไปเลยหลัง4ทุ่มครึ่งน่าจะเป็นช่วง5ทุ่มครึ่งได้ได้ค่ะในคราวโอเคจากนั้นเดี๋ยวทางคุณจอเคมีตอนเรียนตอน4ทุ่มครึ่งใช่ไหมครับผมอยู่ปี1ครับไม่น่าจะมีเรียนที่เรียนน่าจะปี2หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปประกาศตามตัวคุณนี่เวลาคุยกับคุณซาเปียอย่าเคี้ยวแก้มตัวเองคุยสิพูดชัดๆคือผมพูดปกติแบบนี้ผมไม่ได้เคี้ยวแก้มอ้าวเหรอ
ถ้างั้นฉันก็ขอโทษทีนะมันเป็นปกติของนายสินะเป็นปกติถูกต้องคิดว่านะคุณฟอร์คอนอาจจะเรียนอยู่หรือเปล่าฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงคือหลัง 5:30 หลังกันเนาะโอเคครับ 5:30 โอเคจ้ะขอบคุณครับศาสตราจารย์ไม่ใช่ครับครับผมว่าเจอกันพิเศษให้หลังจากนี้ได้เจอฉันแน่ 5:30ร้อยแต้มเลยเหรอคะห้าทุ่มเฮ้ยเรียกใครอ่ะเฮ้ยพี่กีตาร์พี่กีตาร์คือแบบผมโดนเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะแล้วเข้าไปทำไมอ่ะคือผมตั้งใจจะไปเรื่องแกนไม้อ่ะแล้วเขาแบบใส่ผมยับเลยโดนหนักเลยผมต้องไปหาใครอ่ะเรื่องแกนไม้อ่ะแกนไม้นี่ไงเนี่ยคนนี้ช่วยได้เนี่ยๆๆพี่บีเนี่ยเนี่ยๆๆฮะแกนอะไรแกนไม้แกสิทธิ์ไงแกนไม้แกสิทธิ์ไงเกี่ยวอะไรอ่ะหมายถึงอะไรในจะอะไรเรื่องแกนไม้อะไรในพูดให้มันเคลียร์สิครั้งก่อนเนี่ยคือมีศาสตราจารย์บอกว่าใครอยากตรวจแกนไม้ของตัวเองให้ลงมาที่ห้องปกครองแล้วผมเพิ่งว่างอ่ะแต่คือโจเคคือศาสตราจารย์เขาบอกให้นายลงไปที่ห้องปกครองก็จริงแต่ไม่ใช่ตอนที่เขาพิจารณาคดีอยู่หรือเปล่านะคือผมไม่รู้ผมเพิ่งลงจากหอนอนแล้วผมก็ตรงมานี่เลยอ่ะแล้วคือแบบข้ามาจ้าเอ๋กำลังทำอะไรกันอยู่ไม่รู้เมื่อกี้โดนแล้วก็โดนหนักเลยโดนเลยไหมล่ะนิดหน่อยโดนนิดหน่อยเขานัดอีกทีตอน 5:30 อ่ะเรียกนายอีกทีเหรออีกเหรออีกรอบเหรอไม่ใช่ว่าจบไปแล้วเหรอยังไม่จบไม่จบไปแล้วดิแต่ว่านายก็อาจจะต้องโดนนิดๆหน่อยๆนะโดนนิดหน่อยหมายถึงว่าเราสามารถเข้าไปได้ข้างในได้ไหมตอนนี้น่าจะเข้าได้เลยหรือเปล่าเพราะออกกันมาหมดแล้วอ่ะลองเข้าไปดูโอเคขอบใจนะเข้าไปทำอะไรอ่ะแล้วเรื่องพี่กินตั้มไปยืนทำอะไรตรงเนี้ยฉันเห็นบ้านเราโดนเรียกนะตอนแรกมันโดนเรียกเลยเป็นคอกริฟฟินดอร์สลิธีรินฉันก็เพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งเข้ามาแล้วเรียนไม่ทันฉันก็เลยมายืนจ่ออยู่หน้าห้องพิจารณาคดีว่าแต่ทำไมวันนี้ถึงไม่มีเรียนน่ะของปีหนึ่งอ่ะไม่อ่ะมีเรียนหรือเปล่าฉันไม่รู้อันเนี้ยไม่แน่ใจเห็นเซน่าบอกว่ามีเรียนไม่รู้ฉันไม่รู้ว่ะฉันไม่ค่อยมุ่งเรียนอ่ะฉันรอสอบอีกทีเนี่ยมีเรียนปริญญาอ่ะฉันไม่ได้โฟกัสกับมีเรียนปริญญาด้วยเหรองั้นเดี๋ยวผมวิ่งปี3ผมวิ่งไปดูบอร์ดแป๊บนึงนะปริญญาวันนี้